ต่อกันที่เรื่องของจนะยังไม่จบนะคะในส่วนของตัวแทนกลุ่มจนะรักถิ่นค่ะวันนี้ร้องต่อกรรมาธิการการกฎหมายนะคะให้ช่วยตรวจสอบการสลายการชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลและช่วยเหลือการสร้างนิคมจนะที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะวันนี้ที่รัฐสภานะคะนายศิระเจนจาคะสสกทมของพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกรรมาธิการการกฎหมายรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มจนะรักถิ่นจังหวัดสงขลานะคะนำโดยนางสาวไคริยะระหมันยะลูกชาวประมงจนะนายนาซอรีวะหลำตัวแทนชาวบ้านตำบลสะกอมเขายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการกฎหมายเพื่อให้ตรวจสอบการสลายการชุมนุมข้างทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเหมาะสมและเกินกว่าเหตุหรือไม่พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะและการดำเนินการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคู่ขัดแย้งของชาวบ้านสมควรที่จะเข้ามาทำการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ SEA หรือไม่ซึ่งนายศิระบอกว่ากรรมาธิการการกฎหมายนะครับจะเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเพราะเป็นการชุมนุมอย่างสงบหรือว่าต้องเชียร์รัฐบาลเท่านั้นที่จะถูกกฎหมายและไม่ถูกสลายการชุมนุมตนอยากถามตำรวจว่าการชุมนุมประเภทใดจึงสลายและการเปลี่ยนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่มีการปฏิบัติกับผู้ชุมนุมเด็ดขาดมากกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนก่อนซึ่งต้องไปดูเรื่องกฎหมายว่าการชุมนุมเป็นเรื่องของการเมืองหรือเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรได้จึงต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยโดยเราจะเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ชน.และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาชี้แจงพร้อมกับตรวจสอบว่าการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจนะเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม่จะลงพื้นที่ไปดูเรื่องการสร้างนิคมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยึดความถูกต้องและดูว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเข้าไปกว้านซื้อที่ดินซึ่งตนจะดำเนินการเรื่องนี้แบบไม่ไว้หน้านะครับไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นระดับใดเพราะตนมีข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวจัดให้ว่าอย่างนั้นส่วนกรณีที่นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรับว่าเป็นผู้ที่รวบรวมโฉนดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายนั้นนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเหตุใดตระกูลนี้นามสกุลนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้และเหตุใดจึงสามารถเปลี่ยนผังเมืองได้มีอำนาจอะไรมีการใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อถามว่านายนิพนธ์เนี่ยอ้างว่าเป็นเพียงคนส่วนน้อยที่ออกมาคัดค้านนั้นนายนาซอรีกล่าวว่าการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาไม่รับฟังนะคะไปรับฟังเนี่ยไม่ทั่วถึงและมีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องซึ่งทราบว่ามีการแจกเงิน500บาทเพื่อแลกกับการสนับสนุนก่อนที่นายศิระจะตัดบทแล้วก็ขอให้เอาข้อมูลส่งให้กับกรรมาธิการการกฎหมายและจะตรวจสอบให้ทำ SEA โปร่งใสโดยจะมีการสอบถามทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนนางสาวไคริยะนะคะก็บอกว่าอยากให้นายนิพนธ์เนี่ยกลับไปฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของตัวเองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและเกี่ยวโยงกับเครือญาติของนายนิพนธ์อย่างไรและเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือไม่เพราะท่านจะรู้ตัวดีที่สุดค่ะ